Yeah, bottom left. Yep, you are right. สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาเจอบ้านพักต่างอากาศอีกหนึ่งหลังบ้านนี้เขาชื่อว่า QS The Button Button ก็คือชื่อก็คือบ่อน้ำบ่อน้ำของบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในพร้อมๆกันว่าลักษณะของบ้านมีกี่ห้องแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนนะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ยืนกันอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านนี่แหละคือที่มาของชื่อบ้านหลังนี้ก็คือบ่อน้ำอันนี้แหละค่ะวิมีปลาด้วยเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าว่าและตอนนี้ทอสก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านแล้วค่ะHow many bedroom, babe? Not sure, maybe two. Two? ทอดบอกว่าน่าจะประมาณ2ห้องนอนค่ะที่จะพาทุกคนมาชมบ้านหลังนี้ก็เพราะว่ามันมีอายุมากกว่า100ปีค่ะได้ข่าวว่าทุกอย่างภายในยังดูเป็นแบบ old school ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนห้องนอนเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวห้องนั่งเล่นเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็ด้านนอกของตัวบ้านก็ถูกออกแบบให้เป็นระเบียงล้อมตัวบ้านเลยนะคะมีบันไดขึ้นทางด้านขวามือถ้าเราเดินขึ้นไปจากด้านล่างเนี่ยขึ้นบันไดปุ๊บประตูที่เห็น1 2 3อันนั้นก็จะถูกแบ่งเป็นสัดส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดประตูตรงกลางชั้นบนก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นและด้านขวาก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ห้องครัวกับห้องนั่งเล่นซะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะแล้วก็อ้อหนึ่งห้องน้ำด้านล่างส่วนข้างบนก็จะมีทั้งห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำด้วยนะคะดูความเก่าของเตาแก๊สนะคะดูหน้าไมค์ที่โชว์ทุกอย่างเมื่อก่อนมันใช้ร่วมกับไมโครเวฟนะคะอันนี้ก็คือการตั้งความร้อนสูงต่ำแล้วก็ตั้งเวลาคือตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่คอนโทรลอุณหภูมิของเตาแก๊สค่ะปกติเราจะเห็นบ้านคนอเมริกันเขาจะใช้เป็นตู้บิวอินในการเก็บข้าวของแต่บ้านหลังนี้มีเป็นลักษณะเหมือนตู้กับข้าวเหมือนบ้านเราค่ะใช้เก็บถ้วยชามและบริเวณนี้ที่เป็นเคาน์เตอร์เขาก็ยังสร้างเป็นเหมือนตู้บิวอินนะคะก็คือใช้เก็บข้าวของเหมือนเดิมเปิดให้ดูเลย
อันนี้อ้อยว่าน่าจะเพิ่งจะมาทำเพิ่มทีหลังเพราะความที่เป็นบ้านเก่าในส่วนของห้องครัวจะเป็นส่วนที่อ้อยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันดูคลาสสิกมากเลยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สหรือว่าซิงค์ล้างจานค่ะแม้กระทั่งตู้เย็นก็ดูเป็นแบบโบราณโบราณแล้วก็ถัดจากตู้เย็นก็จะเป็นบิวอินเอาไว้เก็บข้าวของแบบนี้บริเวณตรงกลางบ้านก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะโหอ้อยก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเตาผิงดาวว่าน่าจะเปิดออกจากทางนี้นะเป็นเตาผิงรุ่นโบราณมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่คอนโทรลเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็ เปิดพัดลมความแรงอะค่ะบ้านนี้นะคะมี2ชั้นและนี่ก็คือบันไดที่เราจะต้องเดินขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงเดินขึ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะว้าวเรามาถึงแล้วโอ้โหไม่ได้จะเชื่อว่าข้างบนมันจะกว้างใหญ่ขนาดนี้ด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่และนี่ก็เป็นห้องนอนด้านบนนะคะที่พาทุกๆคนมาชมเป็นห้องนอนใหญ่ขนาดก็ประมาณ queen size ค่ะสีสวยเลยสีฟ้าตรงหน้าต่างขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะเขาก็จะทำเป็นบริเวณที่นั่งเล่นตรงขอบหน้าต่างด้วยแล้วเราก็จะมีวิวที่สามารถมองออกไปนอกห้องเห็นบึงขนาดใหญ่ที่เมื่อกี้เราเพิ่งเดินผ่านมานะคะชั้น2ก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็1ห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็บริเวณห้องนั่งเล่นอีกห้องนึงนะคะที่อยู่ด้านบนโอ้ยน่ารักอ่ะก็จะเป็นการตกแต่งสไตล์แบบ old school หน่อยนะคะเพราะบ้านหลังนี้ก็มีอายุมากแล้วค่ะหลายร้อยปีก็ยังคงเหมือนเดิมที่เราสามารถจะเห็นวิวบ่อน้ำได้ในทุกบริเวณบ้านเลยค่ะและตอนนี้เราก็จะพาทุกคนเข้ามายังห้องนอนที่2นะคะว้าวดูรอบๆห้องนี้จะเป็น two bed นะคะThank you.
ตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะระเบียงก็จะเป็นแบบระเบียงยาวทอดไปเลยห้องนอน2ห้องสามารถเดินออกมาชมวิวด้านนอกได้ค่ะส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะคะเราจะสังเกตว่าบ้านหลังนี้เขาก็จะมีการตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์เยอะมากเลยก็จะเป็นสไตล์ยุคช่วงปลายเซเวนตี้อะค่ะอ่างอาบน้ำก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยอันนี้ก็เป็นช่องแอร์นะคะดูได้เลยว่าเก่าขนาดไหนอันนี้จะเป็นบ้านหลังแรกเลยที่อ้อยเห็นเอาเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้ามาไว้ในห้องน้ำแบบนี้ค่ะปกติแล้วเขาก็จะแบบแยกห้องไปเลยอ่ะเป็นห้องซักแห้งเนี้ยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนชั้นล่างนะที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะสร้างบ้านให้มีประตูล้อมรอบบ้านก็คือจะเดินเข้าบ้านได้ทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหรือว่าเดินเข้ามาจากลานจอดรถนะคะและบ้านหลังนี้ก็จะปูพรมทุกที่สังเกตไหมคะเวลาที่เขาติดตั้งพรมเขาจะเว้นพื้นที่เอาไว้นิดนึงเพื่อเวลาที่เราใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านมันจะเปิดดินนะคะก็จะทำความสะอาดรองเท้าตรงบริเวณนั้นก่อนที่จะเดินเข้ามาเหยียบในบริเวณบ้านที่มีพรมตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านนอกตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราเข้ามานะคะถ้าเราขับรถเข้ามาปุ๊บขวามือก็จะเป็นบ่อน้ำส่วนตัวค่ะและนั่นก็คือตัวบ้านหลังบ้านก็จะเป็นป่าทึบเลยค่ะที่เห็นนั่นก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะของบ้านหลังนี้เอาละค่ะจบไปอีกหนึ่งหลังกับบ้านในอเมริกาเปิดหูเปิดตาได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะคะว่าบ้านของคนอเมริกันแต่ละหลังแต่ละสไตล์แต่ละยุคมันแตกต่างกันยังไงมันมีเสน่ห์มากน้อยแค่ไหนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าจะมีโอกาสพาทุกคนไปชมบ้านหลังไหนเอ่ยวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย